คล้ายจันพี่นายชาแนลป้าแป๋วค่ะวันนี้นะคะป้าแป๋วจะพามาทําอาหารค่ะนี่เห็นก็รู้แล้วใช่ไหมคะ โอ้ยป้าแป๋วขอโทษทีป้าแป๋วเป็นหวัดค่ะมา2 วันแล้ววันนี้นะคะป้าแป๋วจะพามาทําอินาริซูชินะคะอินาริซูชินะคะก็คือซูชิที่ทําจากเต้าหู้เอาเต้าหู้นะคะเอาข้าวมายัดใส่นะคะมายัดใส่ในเต้าหู้แล้วก็เป็นซูชิออกมานะคะรสชาติจะออกหวานเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอินาริซูชินี่นะคะเป็นเหมาะสำหรับนะคะป้าแป๋วขอเน้นว่าเหมาะสำหรับน้องหนูๆเด็กๆและหลานนะคะจะเป็นอาหารโปรดปรานเลยละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะถ้าใครคิดอยากจะทำตามป้าแป๋วนะคะก็ลองทำดูนะคะป้าแป๋วจะพาทำง่ายๆวันนี้นะคะวัตถุดิบที่เราจะทำวันนี้ก็มีไอ้นี่นะคะอาบูระแงะนะคะอาบูระแงะเดี๋ยวนะป้าแป๋วลืมมาแป๊บนี่ค่ะเขาจะเป็นเต้าหู้แผ่นแบบนี้นะคะเป็นเต้าหู้แผ่นหรือว่าเป็นเต้าหู้ทอดคนไทยบางคนก็เรียกเป็นเต้าหู้ทอดบางคนก็เรียกเป็นเต้าหู้แผ่นนะคะค่ะญี่ปุ่นเขาเรียกอาบูระแงะนะคะนี่ค่ะข้างในเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเขามีขายที่ไหนนะคะป้าแป๋วก็ไปเสิร์ชมาหาว่าไปเสิร์ชมาไปหาไปค้นมาหานะคะว่าที่บ้านเราเขามีขายกันที่ไหนบ้างป้าแป๋วก็ได้มา 3-4 ที่นี่แหละป้าแป๋วจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะถ้าใครที่จะไปซื้อนี่นะคะอาบูระแงะเพื่อที่จะมาทําอินาริซูชิกับป้าแป๋ววันนี้นะคะอ่ะเราไปดูวิธีทําไอ้นี่ก่อนนะคะว่าไอ้เจ้าอาบูระแงะนี่ก่อนที่เราจะเอามาปั้นเป็นซูชินี่นะคะเราจะมีขั้นตอนในการทําแบบไหนนะคะเราจะไม่ทําแบบนี้เลยนะคะไปค่ะไปดูกันค่ะเป็นแผ่นอย่างนี้นะคะเราก็จะมาตัดครึ่งนะคะนี่ค่ะตัดครึ่งเนี่ยตัดครึ่งอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้ทั้งหมด8ก้อนนะคะเนี่ยข้างในเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะข้างในเวลาเราตัดออกมานะคะเราเอามาต้มนะคะเราเอามาต้มสักประมาณ4-5 นาทีนะคะทีเนี่ยค่ะก็ได้นะคะแล้วก็ออกมานะคะขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะอาบูระแงะของป้าแป๋วก็ขนาดนี้นะคะเท่านี้ค่ะเท่าที่ป้าแป๋วทำมาเนี่ยใส่250 ซีซีนะคะป้าแป๋วก็จะกะให้ดูแบบคร่าวๆก่อนค่ะแล้วก็ใส่สาเกนี่นะคะนี่ค่ะสาเกที่ทำอาหารนี่นะคะ1 ช้อนโต๊ะนะคะ1 ช้อนโต๊ะโชยุนะคะป้าแป๋วจะกะให้ง่ายๆนะคะโชยุนะคะ1 ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะ1 ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะเนี่ยนะคะ1 ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็น้ำตาลก็จะออกรสชาติหวานนะคะอินาริซูชิเนี่ยนะคะจะออกรสชาติหวานจะใส่2 ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะ1 2นะคะ2 ช้อนโต๊ะครึ่งเราก็ใส่อันนี้ลงไปต้มนะคะอาบูระแงะเราเมื่อกี้นี่นะคะเราก็ใส่ลงไปต้มเลยนะคะเปิดไฟค่ะเปิดไฟแล้วก็ต้มที่เราทําชูชินะคะป้าแป๋วก็จะใส่เห็ดหอมสดนะคะแล้วก็หัวแครอทนะคะแล้วเราจะเอาไปต้มป้าแป๋วใส่โชยุเข้าไปนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเนี่ยวัตถุดิบเราประมาณนี้ป้าแป๋วจะใส่โชยุเข้าไปครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่สาเกนี่นะคะรสชาติเหมือนที่เราต้มอาบูระแงะเมื่อกี้นี่เลยค่ะสาเกเข้าไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ําตาลนะคะน้ําตาลครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยค่ะน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเราก็ใส่น้ำแล้วก็เอาไปต้มนะคะใส่น้ำสักประมาณ100 ซีซีนะคะเนี่ยค่ะใส่
แต่น้ำประมาณนี้นะคะก็ไปต้มไฟค่ะไปต้มสักประมาณ5นาทีนะคะไปต้มสักประมาณ5นาทีค่ะค่ะก็ดูวิธีทำวิธีต้มอาบูระแงะไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาปั้นกันค่ะวิธีปั้นเป็นแบบไหนนะคะเรามาปั้นกันค่ะเนี่ยเราก็หุงข้าวมานะคะหุงข้าวมาร้อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็วิธีหุงข้าวญี่ปุ่นนี้นะคะป้าแป๋วอยู่นี่มีอยู่ในคลิปนี้ค่ะแพมคลิปนี้ค่ะวิธีหุงข้าวญี่ปุ่นค่ะเราก็จะใส่เนี่ยค่ะน้ำส้มที่ทำชูชินะคะเนี่ยน้ำส้มแบบนี้นะคะป้าแป๋วก็จะใส่สักประมาณเยอะอยู่ค่ะนี่ค่ะเต็มช้อนนี้นะคะประมาณเต็มช้อนเนี้ยทีหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็คนไปค่ะสักประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะข้าวประมาณนี้ค่ะสักประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนไปค่ะเห็นไหมคะอาหารญี่ปุ่นนะสนุกค่ะทำแล้วสนุกเห็นไหมคะเห็นเนาะชิมดูหน่อยสิป้าแป๋วใส่ไปอีกนิดนึงนะคะใส่ไปเท่านี้สักประมาณข้าวแค่นี้นะสักประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะนะคะ3ช้อนโต๊ะใส่เข้าไปเลยค่ะร้อนนะคะเราก็พักให้เขาเย็นเพื่อที่เราจะปั้นได้ง่ายๆนะคะน้ำส้มทำชูชินี่นะคะเขาจะออกรสหวานหน่อยนิดนึงนะคะเขาจะเรียกน้ำส้มหวานนะคะเขาจะออกรสชาติหวานแปร่มนิดนึงค่ะเดี๋ยวป้าแป๋วชิมดูอีกนิดทีนึงนะคะอร่อยแล้วค่ะนะคะสูตรโบราณจริงๆนะคะคือโอ๊ตจังจะชอบสูตรที่ไม่ใส่อะไรเลยนะคะถ้าเป็นสูตรโบราณจริงๆเขาจะไม่ใส่ผักใส่อะไรพวกนี้เข้าไปนะคะแต่ตอนนี้เขาเป็นยุคสมัยใหม่แล้วค่ะเขาจะเอาผักเอาอะไรใส่เข้าไปด้วยจะทำให้น่ากินขึ้นนะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสีสันเนี่ยสูตรนี้นะคะเป็นสูตรคุณยายนะคะคุณยายถ้าใครดูคลิปถามมาต่อไปของป้าแป๋วก็จะรู้นะคะคุณยายก็คือแม่ของสามีคนเก่าของป้าแป๋วนะคะคุณยายสอนมาสอนอาหารญี่ปุ่นให้ป้าแป๋วมาเยอะเลยเกี่ยวกับพวกนิโมโนนะคะพวกผักต้มโชยุปลาต้มโชยุอะไรพวกนี้ป้าแป๋วได้ตำราอาหารกับแกมาเยอะเลยค่ะแล้วเราก็ชิมดูนะคะง่ายๆถ้าจืดไปเราก็ใส่น้ำส้มเข้าไปค่ะน้ำส้มนี้ค่ะเห็นไหมคะแป๋วจะใส่ไปนิดนึงดีกว่ารู้สึกจะจืดไปหน่อยนะคะเอาคร่าวๆนี่แหละข้าวแค่นี้ข้าวขนาดป้าแป๋วแค่นี้ป้าแป๋วจะตั้งหลักให้แบบง่ายๆนะคะใส่น้ำส้มนี่เข้าไป3ช้อนโต๊ะเลยนะคะป้าแป๋วจะกะให้ง่ายๆเลยนี่เห็นไหมคะว้าวน่ากินไหมเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นกันนะคะอินาริซูชิเป็นซูชิสำหรับหลานๆนะคะลูกนะลองไปทำดูนี่ค่ะเนี่ยสุดท้ายมานะคะข้าวติดข้าวติดมือสุดท้ายมานะคะเราก็จะโรยงาไปนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะโรยงาเข้าไปชอบนี่โอ้ยจ๋าหน้าอร่อยแค่ไหนThank you.
ค่ะเสร็จแล้วโอเคนะคะวิธีปั้นของเรานะคะง่ายๆก็คือเราไม่ให้ข้าวมันติดมือก็นี่ค่ะเอาน้ำส้มนี่นะคะน้ำส้มที่เราทำชูชินี่แหละทามือนะคะนี่ไอ้เจ้าอาบุระแงะเมื่อกี้ที่เราต้มมานะคะเราก็ได้มาอย่างนี้เห็นไหมคะได้ต้มเราก็ได้มาอย่างนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยววางข้างหน้านี้เนาะจะได้เห็นกันเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เห็นเนาะนี่เห็นแตะเลยค่ะแตะมือถ้าใครทำไม่นี่นะคะจะใส่ถุงมือก็ได้นะคะแต่ป้าแป๋วจะใส่ไม่ใส่ดีกว่านะแตะให้เยอะหน่อยนะคะเราก็จะมาปั้นนี่ค่ะน่ากินไหมคะค่ะหลังจากที่เราปั้นอย่างนี้นะคะเราก็จะมาไอ้นี่กันค่ะเดี๋ยวนะอุปกรณ์การใส่ของป้าแป๋วนี่ค่ะเอาเวลาแง่แล้วเราก็บีบน้ำออกหน่อยนะคะข้างในก็จะเป็นรูแล้วก็ปิ้นมาอย่างเงี้ยหน่อยนะคะเพื่อที่เราจะเอาใส่เข้าง่ายๆค่ะแล้วก็ข้าวใส่ไปนะคะเนี่ยโอ้เห็นไหมคะดึงค่อยๆนะคะเพราะว่าเราต้มใช่ไหมคะว้าวน่าอร่อยจังเลยอ่ะพอเรายัดใส่อย่างนี้แล้วนะคะขอบ2ขอบนี่ค่ะเราก็บีบลงอย่างนี้นะคะนี่เนี่ย2ขอบนี่ค่ะเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บีบลงอย่างนี้แล้วก็นี่ค่ะนี่นี่เห็นไหมน่ากินไหมเนี่ยเสร็จแล้วค่ะนี่นี่นี่อันนี้เป็นคำใหญ่นะคะถ้าเราอยากทำคำเล็กนะคะเราก็ตัดให้เล็กลงนะคะเนี่ยค่ะนี่ยัดเข้าไปนี่นะคะง่ายๆใช่ไหมคะเวลาเราปั้นนะคะเราอย่าให้ข้าวติดนะคะเราอย่าให้ข้าวติดออกมาแบบนี้นะคะเนี่ยเขาจะแลดูไม่สวยค่ะเราออกนะคะเนี่ยนี่ค่ะเห็นไหมได้แล้ว ว้าวช่างง่ายได้อะไรอย่างเงี้ยเราอย่าลืมนะคะบีบน้ำออกค่ะนี่นะคะทำกิจกรรมใครมาหาป้าแป๋วนะคะเดี๋ยวป้าแป๋วจะพาทำนี่ค่ะนี่แหละค่ะเขาเรียกนะคะอินาริซูชินะคะหรือว่าซูชิเต้าหู้โอ้ยก้อนนึงก็กินไอ้นี่แล้วค่ะนี่นะคะนี่พับตรงนี้เนี่ยมุมตรงนี้แล้วก็พับมุมตรงนี้เข้ามาแล้วก็เนี่ยนี่ค่ะนี่เสร็จละคำอย่างนี้นะคะถ้าใครบอกว่าเป็นคำที่ใหญ่เกินไปนะคะป้าแป๋วก็จะทำเป็นคำเดียวนะคะคำเดียวเป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่ป้าแป๋วตัดครึ่งเมื่อกี้ใช่ไหมคะเนี่ยนะคะเราก็ตัดอีกทีนึงมุมตรงนี้นะคะกับมุมตรงนี้เห็นเป็นมุมใช่ไหมคะเนี่ยเราจะตัดตรงนี้ค่ะนี่นี่นะคะเราก็จะได้คำเล็กนะคะเป็นคำเล็กนะคะเขาเรียกว่า
กินคำเดียวนี่ค่ะเนี่ยครับครับเนี่ยถ้าใครอยากต้องการอยากจะคำกินคำเดียวนี่ค่ะก็ลองทำดูนะคะเอาข้าวเข้าไปเลยนี่ง่ายๆปึ๊บนี่แล้วก็บีบตรงนี้ลงไปบีบตรงนี้ลงไปแล้วก็หักตรงนี้ลงมานะคะนะคะมุมเนี้ย2มุมเนี้ยเขาจะเป็นอย่างนี้ใช่มั้ยคะแล้วก็หักมุมนี้เข้าไปนะคะหักมุมนี้เข้าไปแล้วก็บีบข้างบนลงไปนะคะข้างล่างนี้เราก็ดึงขึ้นมาปิดเนี่ยนะคะเขาจะเป็นอย่างนี้อยู่ใช่มั้ยคะเนี่ยนี่ค่ะแล้วก็ปิดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราจะได้อย่างนี้นะคะเนี่ยฟึ๊บเนี่ยข้างหลังนี่เห็นไหมคะโอเคเสร็จแล้วเห็นไหมคะน่ากินไหมอินาริซูชิของป้าแป๋วค่ะสุดท้ายมาเราก็จะใส่นี่นะคะเราจะใส่ขิงดองค่ะนี่ขิงดองของป้าแป๋วขิงดองที่เขากินกับซูชินั่นนะคะเนี่ยค่ะอินาริซูชินี่นะคะเราไม่ต้องไปจิ้มวาซาบินะคะเราสามารถทานได้เลยนะคะเราทานได้เลยค่ะนี่โอเคไหมว้าวเราก็ตกแต่งนะคะให้ดูสวยงามเนี่ยค่ะเสร็จแล้วมาถึงเวลาที่เราจะชิมกันแล้วค่ะมาชิมกันนะคะว้าวจะอร่อยไหมเนาะจะอร่อยไหมเนาะอินาริซูชิของป้าแป๋วเนี่ยค่ะขิงดองเขาจะมีรสชาติออกหวานนิดนึงนะคะอินาริซูชินี่นะคะอร่อยค่ะไปลองทำดูนะคะนะคะข้างในรสชาติของอาบูระแงะที่เราต้มใส่โชยุกับน้ำตาลนะคะเมื่อกี้เนี่ยเขาจะออกรสชาติกลมกล่อมใส่กับข้าวพอดีเลยนะคะอร่อยค่ะถ้าป้าแป๋วจิ้มหมดนี้นะคะป้าแป๋วก็ไม่ต้องนอนเลยค่ะวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วป้าแป๋วก็ทำเผื่อโอ๊ตจังด้วยนะคะอร่อยค่ะขิงเขาจะเข้ากันพอดีป้าแป๋วขอเน้นอีกนะคะว่าเขาจะออกรสหวานนิดนึงนะคะอร่อยค่ะคำใหญ่
อร่อยมากค่ะป้าแป๋วกินเผื่อนะคะลองไปทําดูนะคะและหลานนะคะลองไปทําดูนะคะง่ายๆเป็นอาหารสามัคคีครอบครัวช่วยกันทําช่วยกันปั้นนะคะช่วยกันหยิบนะคะค่ะป้าแป๋วนะคะคลิปนี้ก็มาทําอินาริซูชินะคะเป็นซูชิเต้าหู้นะคะป้าแป๋วขอโทษเจ็บคอป้าแป๋วเป็นหวัดมา2วันแล้วนะคะเป็นซูชิเต้าหู้นะคะของญี่ปุ่นเป็นอาหารดั้งเดิมของญี่ปุ่นป้าแป๋วจะพูดทุกครั้งทุกคลิปว่าส่วนมากอาหารที่ป้าแป๋วทำนี่นะคะมันจะเป็นอาหารดั้งเดิมจริงๆเพราะว่าที่ป้าแป๋วได้เรียนรู้มาได้ทำมาก็มีแต่คนอายุมากๆทั้งนั้นที่สอนป้าแป๋วอันนี้เรื่องจริงป้าแป๋วไม่ได้โกหกไม่ได้โม้ป้าแป๋วไม่ได้โม้เรื่องจริงค่ะรสชาตินี้ก็เป็นรสชาติที่คุณยายสอนมาคุณยายก็ตอนนี้เสียไปแล้วค่ะคุณยายเสียไปแล้ว นะคะค่ะก็เจอกับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าป้าแป๋วจะพาไปทำอะไรนะคะป้าแป๋วรักทุกคนค่ะบ้านเราก็อากาศก็เปลี่ยนแปลงที่ญี่ปุ่นก็เปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อนๆที่ทางยุโรปก็อากาศก็เปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะรักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ